สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็วันที่23สิงหาคมปีพ.ศ.2564จะพาไปดูพัทยายามเย็นแล้วก็ตอนค่ำๆนิดหนึ่งนะครับอยู่ดึกไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันติดเคอร์ฟิวอันนี้ก็ที่หาดพัทยาเหนือยามเย็นพระอาทิตย์ตกมีแสงสีที่สวยงามมากชายหาดก็ไม่ได้พลุกพล่านด้วยผู้คนเท่าไหร่หรอกครับพระอาทิตย์ตกยามเย็นที่พัทยาครับชายหาดพัทยาซึ่งเคยคลาคร่ำไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยวตรงพัทยาเหนือและก็พัทยาใต้ทุกส่วนของพัทยาจะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแต่วันนี้ดูเงียบเหงามากเลยครับแต่ว่าก็สงบดีนะครับนี่ชายหาดพัทยามีแสงสียามเย็นที่สวยงามมากครับพวกเราชาวไทยหลายคนก็ไม่คาดคิดหรอกครับว่าการระบาดของโควิดรอบที่3จะหนักหนาสาหัสขนาดนี้นะครับรอบที่1รอบที่2เนี่ยเราก็สามารถที่จะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยดีแต่ว่าพอมาเจอรอบที่3ตั้งแต่เมษา2564มาจนถึงสิงหาเนี่ยนะครับยอดก็พีคขึ้นทุกวันทุกวันนะครับจนถึงวันนี้23สิงหาคมก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงนะครับชลบุรีและก็ดินแดนที่พัทยาตั้งอยู่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นดินแดนที่มีสีแดงควบคู่ไปกับจังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครซึ่งเป็นที่ที่ระบาดหนักนะครับพัทยาก็เลยเงียบเงาแล้วก็เงียบสงัดมากเลยนะครับพัทยาซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่สุดของเมืองไทยอันดับที่1ครับคนทั่วโลกก็ต้องมาเที่ยวพัทยาเพื่อที่จะมาหาความสนุกสุขสำราญเกี่ยวกับสีสันยามค่ำคืนและธรรมชาติอันสวยงามยามกลางวันแล้วก็มีสถานที่อื่นๆที่รองรับนักท่องเที่ยวเยอะแยะไปหมดเลยนะครับก็เป็นที่ทำงานของประชาชนจากหลายแหล่งทั่วประเทศไทยก็มาทำงานกันที่พัทยาแต่ว่าวันนี้ทุกคนต้องกลับบ้านหรือทุกคนที่ยังตกค้างอยู่ก็อยู่ที่พัทยาอย่างเงียบเหงานะครับนี่นะครับตึกโรงแรมที่มองเห็นจากชายฝั่งตรงพัทยาเหนือก็ไม่ได้เปิดไฟอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่ามันไม่มีแขกมาพักนะครับชมหาดพระอาทิตย์ตกยามเย็นแล้วก็เดี๋ยวผมจะขับรถไปยังพัทยากลางแล้วก็พัทยาใต้แล้วก็ไปที่เขาพระตำหนักซึ่งเคยมีสีสันสวยงามยามค่ำคืนไม่เคยหลับเนี่ยนะครับไปดูกันว่าตอนนี้มันหลับหรือเปล่าหรือมันตื่นหรือมันหลับสนิทไปแล้วบริเวณนี้ก็คือช่วงพัทยากลางนะครับก็ทางด้านขวาก็คือชายหาดพัทยาทางด้านซ้ายก็คือที่ยามคึกคักยามค่ำคืนยามเย็นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็จะคึกคักมากในสมัยก่อนที่โควิดจะระบาดรอบที่3แต่ว่าตอนนี้ก็นะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับก็คือไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีลาไฟถนนด้านข้างก็ปิดหมดนะครับตึกโรงแรมห้างศูนย์การค้าก็ปิดหมดนะครับในสถานการณ์แบบนี้ครับพัทยาก็ถือว่าหนักเอาการเลยทีเดียวหลายคนเคยมาพัทยามาพบรักมาพบชีวิตใหม่ที่พัทยาวันนี้ก็ต้องมาพบกับความโศกเศร้าที่พัทยาล่ะครับผมลงภาพนี้ไว้เผื่อว่านักท่องเที่ยวหลายคนหรือหลายคนที่เคยอยู่พัทยาแล้วก็ไปอยู่ต่างประเทศก็จะได้เห็นบรรยากาศพัทยายามที่โควิดระบาดรอบที่3เป็นแบบนี้นะครับช่วงนี้ก็ยังอยู่บริเวณพัทยากลางนะครับเดี๋ยวขับต่อไปอีกหน่อยก็จะถึง Walking Street ซึ่งเคยคึกคักยามค่ำคืนนะครับนี่ด้านซ้ายก็ปิดหมดแล้วครับตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์การค้าแต่ว่าทางด้านซ้ายไม่มีแล้วครับปิดหมดนะครับก็ที่เคยคึกคักก็ตอนนี้ก็เงียบเหงานะครับท้องฟ้าดูโศกเศร้ายังไงชอบคนช่วงนี้จะเข้าเขตพัทยาใต้ล่ะครับพัทยาเมืองท่องเที่ยวเมืองของคนกลางคืนครับบ
บริเวณนี้แหละครับ Walking Street พัทยาใต้ซึ่งเคยคึกคักด้วยผู้คนเดินกันขวักไขว่นุ่งน้อยห่มน้อยแต่งตัวฟรีสไตล์นะครับแล้วก็นั่งกินเบียร์กินเหล้ากันอยู่ตามชายหาดทั้งสองข้างนี่นะครับมีโชว์มวยไทยโชว์คาบาเล่โชว์อาคาซ่าโชว์อะไรเยอะแยะมากมายนะครับวันนี้พัทยาใต้นะครับดูสภาพก็แล้วกันนะครับว่าไฟมืดหมดนะครับนี่ก็เงียบไม่มีคนเดินเลยครับจากช่วงพัทยาใต้จะไปโผล่ที่แหลมบาลีไฮซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่พีคที่สุดของพัทยาคือเป็นจุดที่มีคลับมีบาร์มีแหล่งการทำงานของคนกลางคืนเยอะที่สุดก็คือตั้งอยู่บริเวณนี้แต่วันนี้นะครับกลางคืนนี่มันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากถ้าจะมาเดินผ่านแถวนี้หรือจะมาขับผ่านแถวนี้ก็มืดตื้อนะครับก็ถือว่าเงียบสงบไม่มีร่องรอยของความคึกคักหลงเหลืออยู่คุยกับคนพัทยาหลายคนก็เริ่มปลงแล้วว่าพัทยาจะกลับมาคึกคักเหมือนเดิมอีกไหมแล้วโควิดจะหายไปเมื่อไหร่จากเมืองไทยหรือจากโลกนี้ไม่มีใครได้คำตอบที่แน่นอนนะครับว่าพัทยาจะกลับมาคึกคักอีกหรือไม่หรือพัทยาจะฟื้นคืนชีพได้อีกหรือไม่แต่นี่คือสภาพพัทยาปัจจุบันผมถ่ายวันที่23สิงหาคมปีพ.ศ. 2564บันทึกไว้นะครับเผื่อว่าในอนาคตพัทยากลับมาฟื้นคืนคึกคักอีกครั้งจะได้ดูภาพว่าพัทยาเคยเป็นแบบนี้ในช่วงที่เกิดสงครามกับโรคโควิดครับตอนนี้ก็เวลาใกล้1ทุ่มแล้วล่ะครับ2ทุ่ม3ทุ่มเขาก็ปิดเคอร์ฟิวหมดแล้วครับเพราะนั้นต้องถ่ายแล้วก็ต้องรีบถ่ายรีบกลับแล้วครับเพราะว่าผมอยู่ชลบุรีไปพัทยาก็ประมาณสัก60กิโลแล้วครับเดี๋ยวจะติดเคอร์ฟิวโดนจับเข้าคุกเสียเปล่าๆนะครับช่วงนี้ก็คือมาช่วงแหลมบาลีไฮนะครับซึ่งมันเป็นจุดพีคจุดหนึ่งที่จะข้ามไปเกาะล้านซึ่งปกตินี่นะครับก็สาคลาคร่ำไปด้วยผู้คนนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวยุโรปชาวเอเชียชาวญี่ปุ่นซึ่งไปเที่ยวเกาะล้านกันเยอะแยะมากมายท่าเรือก็อยู่ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของพัทยาก็คือมีป้ายคำว่าพัทยาซิตี้ใครมาพัทยาก็ต้องมาแอคท่าถ่ายรูปตรงที่คำติดคำว่าพัทยาซิตี้กลับไปอวดเพื่อนฝูงที่อยู่ประเทศของตนเองแต่ตอนนี้ครับป้ายของพัทยาซิตี้ครับมีไฟอยู่นะครับแต่ว่ามันเงียบเหงาล้างไปด้วยผู้คนครับจะขับรถไปตรงสะพานแล้วก็รอดใต้สะพานเลี้ยวขวาขึ้นเขาพระตำหนักแล้วครับขึ้นไปดูวิวพัทยายามค่ำคืนซึ่งปกติจะสวยงามมากนะครับทอดทิ้งให้คอยรักใหญ่เลื่อนลอยให้ลงรอคอยคอยเดียวได้นายใจจากไปเชื่อเชื้อนดวงใจเคยได้ชื่นชมบนยอดเขาพระตำหนักเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของเมืองพัทยานะครับในยามค่ำคืนจะมองเห็นอ่าวเนี่ยนะครับโค้งเป็นรูปวงเดือนนะครับแล้วก็มีแสงไฟระยิบระยับตามขอบฟ้าเนี่ยนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะครับปกติเนี่ยแสงไฟมันจะเยอะกว่านี้เนี่ยนะครับแต่ว่ายามนี้เนี่ยตึกโรงแรมต่างๆก็ไม่ได้เปิดไฟกันทั่วทุกตึกห้างก็ปิดหมดนะครับสถานที่บันเทิงก็ปิดหมดเพราะฉะนั้นไฟมันก็น้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่ามันก็ยังเป็นภาพที่มีมนต์เสน่ห์แล้วก็สวยงามมากบนวิวเขาพระตำหนักเมืองพัทยาครับไม่อาจจะฟื้นมาถวายลำ
นักดนตรีท่านนี้ปกติก็เล่นตามคลับตามบาร์แหละครับแต่ว่าคืนนี้ต้องมาเล่นเหงาอยู่คนเดียวบนเขาพระตำหนักลงจากเขาพระตำหนักขับรถลงมาไปชายหาดจอมเทียนครับผ่านแยกหนุมานแล้วก็ลงไปที่หาดจอมเทียนครับไปดูหาดจอมเทียนยามค่ำคืนสิครับว่าเป็นอย่างไรบ้างสุดเงาเศร้าใจครวญครำรำไปเราร้อนวอนวายมองไม่กมลเปลี่ยวจิตระทมจนตรอมตรมคมคืนใจครับบริเวณนี้ก็คือชายหาดจอมเทียนนะครับซึ่งก็ปกติก็จะคึกคักมากแต่ว่าเนื่องจากว่าโซนนี้เนี่ยยังเป็นโซนที่อยู่อาศัยด้วยนะครับก็ยังมีคนที่เข้ามาซื้อคอนโดมิเนียมก็ยังมาพักอยู่ชาวต่างชาติที่มาซื้อคอนโดมิเนียมก็ยังมาพักอยู่ที่นี่นี่นะครับก็ยังพอมีร้านอาหารฟู้ดสตรีทขายอยู่บ้างแต่ว่าก็ต้องปิดก่อนสองทุ่มแล้วครับก็เงียบเหงาแต่ว่าก็ยังพอมีสีสันอยู่บ้างนะครับชายหาดจอมเทียนครับแล้วก็มีหาดที่สงบอยู่นะครับตัวมอบแด่เธอระทมจนตรอมตรมคมคืนใจเหลือทนจนด้วยมนรักเฝ้าทนช้ำใจมนมองมัวผมก็พามาดูชายหาดจอมเทียนอันสงบยามค่ำคืนตอนเย็นๆนี่นะครับตอนนี้ก็เวลาทุ่มครึ่งแล้วล่ะครับก็ยังมีสีสันพอมีอยู่บ้างนะครับแต่ว่าตามคอนโดตามตึกสูงๆก็ไม่ค่อยมีคนพักอาศัยสักเท่าไหร่โรงแรมต่างๆไม่ต้องพูดถึงปิดหมดหรอกครับอันนี้ก็คือคนที่ยังพอเดินอยู่บ้างก็คือพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่อยู่ย่านนี้นะครับที่เป็นย่านอยู่อาศัยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่มาอยู่คอนโดมิเนียมนะครับก็ผมก็จะเดินไปซื้ออาหารจะกลับบ้านแล้วล่ะครับก็ต้องซื้อกลับไปกินบ้านบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่ส่วนใหญ่จะขายอาหารตามสั่งแต่ว่านั่งทานไม่ได้ล่ะครับต้องซื้อใส่ห่อกลับบ้านก็เดินให้ดูบรรยากาศพัทยาหาดจอมเทียนค่ำคืนวันที่23สิงหาคมปีพ.ศ.2563ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วก็เงียบสงบยามนี้นะครับรักใหญ่เลื่อนลอยให้หลงรอคอยคอยเดียวดายนายใจเธอเรือดร้างห่างไกลรักรากจากไปเชื่อเชื้อนดวงใจเคยได้ชื่นชมระแวงใจจะแคลงรักเปลี่ยนแปลงแล้วเอ่ยเคยชื่นเชยใหญ่จะเลยทิ้งรักห่างร่างไกลรอเฝ้าง้อต่อไปรอยังสุขใจไม่ขอรักใหม่ใจมอบแด่เธอค
ครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปด้วยภาพดวงจันทร์เต็มดวงแต่ว่ามันดูเศร้าส้อยแล้วก็เสียงเพลงหลงคอยนะครับขอบคุณครับเราคงได้พบกันอีกนะครับพัทยาที่รักสวัสดีครับ